เดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูผักตบชวานะครับที่ทุกคนคิดว่าเป็นวัชพืชที่ไร้ค่าแต่หากนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ก็สามารถยกระดับราคาสินค้าได้เป็นอย่างมากดังเช่นกลุ่มแม่บ้านบ้านเต่าไหเหนืออำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นของฝากสร้างรายได้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับผักตบชวาเป็นพืชน้ำล้มลุกสามารถอยู่ได้ทุกสภาพน้ำมีถิ่นกำเนิดในแถบลุ่มน้ำอเมซอนประเทศบราซิลในทวีปอเมริกาใต้มีดอกสีม่วงอ่อนคล้ายช่อดอกกล้วยไม้และแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วจนกลายเป็นวัชพืชที่ร้ายแรงในแหล่งน้ำทั่วไปของประเทศไทยแต่ด้วยความคิดสร้างสรรค์ต้นทุนภูมิปัญญาเดิมของป้ามารุมมีท้วมกลุ่มวิสาหกิจแม่บ้านเกษตรจักสานจังหวัดอุตรดิตถ์ที่นำผักตบชวามาต่อยอดภูมิปัญญาจากการสานไม้ไผ่แปรเปลี่ยนเป็นผักตบชวาที่หาได้ง่ายจากในท้องที่บ้านเต่าไหเหนือที่มีการระบาดอยู่เป็นจำนวนมากเก็บเกี่ยวคัดแยกขนาดของก้านผักตบชวาที่ยาวและมีขนาดพอเหมาะตามอายุการเก็บเกี่ยวนำมาตากแห้งเพื่อป้องกันเชื้อราสีของผักตบชวาจะแปรเปลี่ยนไปตามอายุของผักตบชวาที่เก็บเกี่ยวก่อนหลังซึ่งแม่บ้านที่นี่มีการดัดแปลงลายถักทอผักตบชวาหลากหลายลวดลายด้วยกันเช่นลายเม็ดแตงลายเม็ดมะขามลายน้ำไหลลายก้างปลาลายดอกแก้วมาเป็นงานหัตถกรรมจากสารประดิษฐ์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันแตกต่างกันไปเช่นกระจาดกระบุงตะกร้าสืบทอดงานฝีมือสู่ลูกหลานเรื่อยมาตัวเองอะพอมีความรู้เรื่องงานจักสานพวกงานประดิษฐ์อยู่แล้วก็ชอบก็เลยพากันมาทำหาลวดลายมาสร้างขึ้นมาเองมั่งลวดลายตามที่ว่าของกลุ่มอื่นมั่งอะไรอย่างเงี้ยไปดูงานมาแล้วก็จดจำของเขามาว่าลายแบบไหนอะไรนะนี่แล้วก็มาดัดแปลงว่าพอเสร็จแล้วเราก็มาทำออกแบบของตัวเองได้หลายแบบหลายลายนี่เราก็พอมีความสามารถเนาะแล้วก็ทำได้เขาก็พอใจแล้วก็ขายได้โดยผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรจักสานผักตบชวาจังหวัดอุตรดิตถ์ที่มีทั้งของใช้และของตกแต่งบ้านสร้างสรรค์มาจากภูมิปัญญาที่มีอัตลักษณ์ของพื้นที่คือคอลเลกชันไก่มีทั้งตะกร้าไก่ขนาดต่างๆกระปุกฝาปิดรูปไก่ที่รองจานรองแก้วครอบครัวไก่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากไก่ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของท้องถิ่นด้วยความเป็นเมืองพระยาพิชัยซึ่งท่านโปรดปรานการเลี้ยงไก่ชนเป็นพิเศษโดยเฉพาะไก่ชนพันเขียวพาลีที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุตรดิตถ์คือผักตบชวามันอยู่ในท้องถิ่นแล้วเราก็ไม่ต้องไปหาซื้อแล้วต้นทุนเราก็เอาแรงงานสักวันนึงไปเก็บมาตากเอาไว้แล้วก็ไม่มีต้นทุนก็คือค่าแรงนิดหน่อยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็มีรายได้เสริมต่อวันว่าที่เราทำนาทำสวนหรือว่าคนไม่ได้ทำอะไรนะเขาก็มีรายได้เสริมพอได้ซื้อกินไปก็ภูมิใจอ่ะว่าเราทำคือถูกใจคนใช้แล้วเขาก็ติดตามพอเห็นเพื่อนอีกคนนึงซื้อไปอยากได้สั่งมาแล้วก็ทำให้ในปัจจุบันป้ามารุมเล่าให้ฟังเพิ่มเติมอีกว่ามียอดออเดอร์สั่งซื้อเข้ามาจากหลากหลายหน่วยงานแต่ผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของใช้ที่แปรรูปมาจากผักตบชวาทั้งที่นำไปใช้เองหรือนำไปเป็นของฝากหากท่านผู้ชมสนใจผลิตภัณฑ์โอท็อป4ดาวกลุ่มแม่บ้านเกษตรจักสานผักตบชวาบ้านเต่าไหเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-766-5298ได้เลยครับรณชัยมีท้วมถ่ายภาพมินศาสตราคม NBT พิษณุโลกรายงาน